สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับในการทำงานกับตัวภาพถ่ายนะครับที่เราได้ทำการถ่ายมาเพื่อมาทำโฟโตกราเมตรีกันนะครับคือโดยเบื้องต้นเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ภาพทั้งหมดที่เราถ่ายมาครับด้วยวิธีการที่เราถ่ายมาเนี่ยนะครับมันถามว่ามันเอาไปใช้ได้เลยไหมมันเอาไปใช้ได้เลยได้นะครับแต่ว่ามันยังอาจจะต้องปรับแต่งบางอย่างเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยนะครับมันสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นผมมีภาพอยู่เซตหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพของผมขึ้นมาให้ดูกันก่อนเนาะน่าจะได้เห็นภาพต่างๆแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมมีอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมานะครับตัวนี้นะครับภาพที่ผมถ่ายมาตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวโมเดลนะครับไอ้อันนี้แถมมาจากตัวพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกไอ้พวกที่อยู่บนแก้วเวลาเราเข้าโรงหนังนะครับอันนี้ผมก็เอาตัวเนี้ยนะครับอันนี้จากตอนที่ไปดูหนัง Star Wars The Force Awakens นะครับผมก็เอามาให้ดูกันนะฮะก็อันนี้ก็ผมก็จะถ่ายมานะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะใช้อันนี้นะครับ จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดูฮามากแต่ว่ามันได้ผลดีมากเหมือนกันนะครับคือผมต้องการที่จะถ่ายในลักษณะที่เป็น turnable นะครับก็เลยผมก็เลยหาคือถ้าไปดูของฝรั่งเนี่ยนะครับที่เขาทำกันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัว turnable มันหมุนกันอย่างดีเลยซึ่งอันเนี้ยผมไม่มีนะครับจะไปหมุนเองขยับทีละนิดก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับนั้นสิ่งที่ผมหามาได้คือไอ้เครื่องออกกำลังกายครับที่แบบเอาไว้หมุนเท้าเพื่อไม่รู้ลดเอวลดน้ำหนักอะไรพวกนั้นนะครับของที่บ้านนะครับผมก็หยิบมาใช้นะครับก็คือวางตัวโมเดลเนี้ยลงไปแล้วผมก็ค่อยขยับไอ้ตัวแป้นหมุนนะครับตัวนี้ก็เหมือนพวกแป้นหมุนนะครับทำงานในลักษณะแบบนั้นนะครับก็มันก็จะหมุนไปเรื่อยโดยที่กล้องเนี่ยผมตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับอยู่นิ่งๆเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายมาเนี่ยผมใช้ISO อยู่ที่100นะครับ Shutter Speed ก็จริงๆถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมใช้ขาตั้งกล้องนั้นมันอาจจะไม่ได้เอฟเฟคอะไรมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราไปยืนถ่ายแน่นอนถ่ายเดินวนเอารอบเงี้ยนะครับ Shutter Speed อาจจะต้องสูงหน่อยนะครับพอมันอยู่บนขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับอันนี้ผมใช้กล้องที่เป็นคอมแพคธรรมดานะครับเป็นกล้องคอมแพคเลยไม่ใช่ DSLR ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นคอมแพคที่เซ็นเซอร์มันใหญ่นิดนึงนะครับก็คืออันนี้ผมใช้กล้องตัวที่ผมเอาไปถ่ายเที่ยวบ่อยๆก็คือใช้ Ricoh GR2 นะครับก็คือมันก็ไม่ได้เป็นแบบคือมันเป็นเลนส์ฟิกนะครับติดมากับตัวกล้องเลยนะครับดังนั้นคุณภาพอะไรคาดหวังอะไรเนี่ยจะก็จะไม่เหมือนกับถ้าคุณใช้กล้อง DSLR นะครับมันอาจคุณภาพที่ได้มันอาจจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้เท่าที่มีนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะขยับหมุนแป้นนะครับไปเรื่อยโดยที่โมเดลเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับพอมันจบรอบหนึ่งนะครับคือในตอนแรกสุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพมุมนี้ก็คือเป็นมุมระดับสายตาของผมเนี่ยนะครับผมก็จะถ่ายภาพสายตาไปเรื่อยนะครับจนผมเห็นดีเทลมันครบนะครับอันนี้เรื่องของไฟนะครับไฟเนี่ยแล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยคือผมเคยถ่ายมา2แบบนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบนึงคือถ่ายบนกรีนสกรีนนะครับคือกระดาษเขียวแล้วก็ฉากเขียวเนี่ยนะครับแต่ว่านี่ผมลองถ่ายบนโฟมนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นโฟมนะครับแล้วก็ผมก็ใช้กล้องเนี่ยถ่ายส่วนไฟเนี่ยผมมีไฟอยู่ดวงหนึ่งนะครับคอยยิงเข้าไปจริงๆถ้าให้ดีก็ควรจะเป็นไฟสัก2ดวงนะครับอะไรแบบเนี้ยยิงซ้ายขวาก็จะดูมันก็จะลบเงาที่เกิดขึ้นด้านใดด้านหนึ่งแต่พอดีตรงเนี้ยผมมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลดเงาออกทีหลังได้นะครับแล้วผมจะถ่ายในระดับสายตารอบนึงปุ๊บผมก็ยิงกดนะครับเอาปรับขาตั้งกล้องให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงถ่ายลงมานะครับนี่ก็จะได้เป็นมุมด้านมุมท็อปเพื่อเก็บรายละเอียดด้านบนของหัวนะครับอะไรแบบนั้นทีนี้พอมันเก็บครบเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งผมก็เลยถ่ายจริงๆแล้วอันนี้ไม่จำเป็นนะครับก็คือจะถ่ายแค่เมื่อกี้รอบเดียวก็ได้แต่อันนี้ผมอยากให้เห็นรายละเอียดหัวมากขึ้นหน่อยนะครับก็เก็บตรงนี้มาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระดับที่เอาขาตั้งกล้องลงมาด้านล่างแล้วก็ยิงเสยขึ้นไปนะครับกล้องเสยขึ้นไปเพื่อให้เห็นด้านล่างว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายมาในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ผมก็จะถ่ายมุมที่ต่ำกว่าระดับสายตานิดนึงนะครับอีกรอบนึงนะครับก็ภาพที่ถ่ายก็ไม่ได้เยอะนะครับ
คือข้อดีของการที่อันนี้ผมเซตแสงเองเนี่ยคือแสงมันไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นมันก็เลยจะไม่มีปัญหาในเรื่องว่าแสงเปลี่ยนแล้วการเอาไปทำโฟโตกราเมตรีเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรอันนี้ซึ่งทั้งหมดภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมใช้ประมาณ133ภาพนะครับแต่จริงๆประมวลผลจริงเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ไม่ถึงนะครับทีนี้ไอ้ภาพตรงนี้ทั้งหมดที่เราเอามาเนี่ยผมถ่ายเป็น2ไฟล์นะครับก็คือผมถ่ายเป็น JPEG แล้วก็เป็นไฟล์ RAW นะครับเป็น raw.dng นะครับซึ่งตัว raw.dng เนี่ยความละเอียดมันก็จะสูงกว่านะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็เก็บมาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับ JPEG นะครับคือผมจะเอาเวลาผมถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายไฟล์ RAW แล้วก็ JPEG ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่ว่า JPEG เนี่ยเอามานั่งดูเฉยๆนะครับส่วนไฟล์ RAW เนี่ยเอาไปโปรเซสต่อซึ่งในการที่เราจะเอาไปทำงานต่อเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทำลำดับแรกคือผมทำการปรับสีครับผมทำการปรับสีภาพเนี่ยนะครับออกเป็นปรับก็เรียกจริงๆไม่เชิงปรับสีภาพเรียกว่าปรับคอนทราสต์ดีกว่านะครับผมปรับคอนทราสต์ภาพเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือปรับเป็นในลักษณะที่เป็น high contrast นะครับคือเพิ่ม contrast เยอะขึ้นนะครับแล้วอีกภาพหนึ่งนะครับถ้าผมเปิดภาพนี้ไว้นะครับแล้วผมเปิดอีกภาพหนึ่งซึ่งผมปรับเป็น low contrast นะครับสองตัวนี้นะครับเราจะเห็นความต่างของมันอย่างชัดเจนเลยคือภาพด้านขวาเนี่ยนะครับภาพด้านขวาตัวนี้นะครับมันจะเป็น low contrast แล้วก็ผมจะปรับให้ค่าน้ำหนักพวกเงาต่างๆเนี่ยมันขึ้นไม่เยอะมากซึ่งตัวนี้ผมจะเอาไปใช้เป็นตัวผมจะเอาไปใช้เป็นตัว texture นะครับส่วนอันนี้ผมจะไปใช้เป็นตัวที่เอาไปคิดค่าคำนวณในการสร้างโมเดลโฟโตกราเมตรีนะครับทำไมถึงต้องแยกแบบนั้นจริงๆคุณจะใช้ภาพเดียวที่เป็น JPEG เมื่อกี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าการทำงานแบบนี้มันพอเราใช้ที่เป็นคอนทราสต์เยอะเนี่ยมันสามารถดึงดีเทลนะครับเวลาเราไปเอาดีเทลตามมาเนี่ยมันดึงดีเทลมาได้เยอะกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เลยจะใช้ตัวนี้นะครับแยกกันนะครับแต่จริงๆแล้วจะใช้ไฟล์ JPEG หรือว่าไฟล์ DNG ไฟล์เดียวเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์JPEG ของผมก็จะเห็นความต่างนะครับอันนี้คือภาพออริจินอลนะครับอันนี้เป็นภาพที่ปรับ low contrast แล้วนะครับและนี่ก็เป็นภาพที่ปรับ high contrast นะครับซึ่งภาพทั้งหมดที่ผมปรับมาเนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าภาพทั้งหมดที่ปรับเนี่ยผมไม่ได้เขาเรียกไงผมไม่ได้ใช้อะไรที่มันไม่ใช้โปรแกรมอะไรที่มันดูยากมากนะครับคือผมอันนี้ผมใช้ตัวLumina นะครับ Lumina ถ้าใครเคยนะครับใครทำงานอยู่ในพวกวงการพวกถ่ายภาพนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ Lightroom นะครับแล้วก็ผมปรับมาใช้ Lumina เพราะว่าอันนี้เอามาลองเป็นตัวเทสดูว่ามันเวิร์คไหมอันนี้ผมก็จะเป็น trial ไปอยู่นะครับโปรแกรมก็ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 1,800 บาทซึ่งถ้าจ่ายครั้งเดียวด้วยไม่ต้องจ่ายแบบ subscription ซึ่งมันก็โอเคนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมันปรับได้เหมือนLightroomเลยนะครับถ้าคุณลองเลือกดูเนี่ยนะครับก็จะเหมือนLightroomเป๊ะเลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะไม่ได้อธิบายการใช้โปรแกรมนะครับแต่ว่าจะอธิบายว่าผมปรับอะไรไปบ้างละกันนะครับอย่างในตัวที่เป็น low contrast เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับเวลาทำงานกับพวก low contrast เนี่ยก็คือผมจะเลือกไวบาลานซ์ก่อนนะครับเราต้องปรับไวบาลานซ์ให้มันถูกต้องก่อนนะครับลำดับแรกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมดึงคอนทราสต์เนี่ยถ้าเป็นออริจินอลของมันเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟล์ DNG ที่เป็นตัว RAW ขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูดสีนิดนึงนะครับเพื่อเช็คตัวไวบาลานซ์ว่ามันโอเคไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะดึงคอนทราสต์เนี้ยลงมานะครับผมไม่ต้องการให้มันมีคอนทราสต์เยอะมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยถ้ามันมีไฮไลท์อยู่ผมก็จะดึงไฮไลท์ลงมานะครับแล้วก็ผมจะดึงชาโดว์ขึ้นไปนะครับบวกกับดึงเอ็กซ์โพเชอร์ขึ้นไปนิดนึงนะครับบางๆไม่ต้องเยอะมากนะครับผมก็จะได้ตัวที่เป็นโลคอนทราสต์มากๆมาในลักษณะแบบนี้นะครับทำไมถึงต้องทำตัวโลคอนทราสต์เอาไว้ใช้กับเท็กซ์เจอร์นะครับเพราะว่าตัวโลคอนทราสต์ของผมเนี่ยที่ผมจะเอาไปใช้เท็กซ์เจอร์เพราะว่าเวลาเราทำเท็กซ์เจอร์เนี่ยเวลาเราเอา texture มาเนี่ยนะครับเราต้องการให้มันไม่มีนะครับหรือมีพวกเงาที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับให้เกิดเงาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือว่าไม่มีเลยยิ่งดีนะครับคือเวลาเราถ่ายเนี่ยภาพในอุดมคติของเราคือเราต้องการให้ภาพที่มันถ่ายมาเนี่ยมันไม่มีเงาเกิดขึ้นเลยดังนั้นถ้าคุณจัดไฟนะครับอย่างนี้ผมจัดไฟทิศทางเดียวมันจะมีเงาเกิดขึ้นแน่นอนผมก็จะใช้
ตัวพวกเนี่ยค่าชาโดว์อะไรพวกนี้ดึงมันขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพอผมทำภาพหนึ่งเสร็จเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ได้อธิบายการใช้โปรแกรมนะครับผมก็ทำการ copy นะครับ copy ค่าการปรับตรงนี้นะครับ copy adjustment layer ตรงนี้นะครับ adjustment ปุ๊บๆนะครับผมไปที่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมกดไฟล์ที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ paste นะครับก็คือวางค่าที่ผม copy ไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อให้ภาพทุกภาพเนี่ยมันใช้การปรับแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วผมก็ export ได้เลยนะครับก็คือ select all นะครับแล้วก็กด export ตรงนี้ปุ๊บออกไปแต่ถ้าใครใช้ Lightroom นะครับก็ไม่มีปัญหาคุณผมคิดว่าทุกคนที่ใช้ Lightroom น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันทำไงบ้างซึ่งก็แค่ copy ค่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ในส่วนของที่เป็นตัว high contrast นะครับผมทำอะไรกับมันบ้างนะครับอย่างแรกแน่นอนผมปรับ contrast ขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการให้ไฮไลท์มันเยอะมากผมก็ดึงไฮไลท์มันลงมานะครับแล้วก็ผมอาจจะดึงชาโดว์ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้พร้อมกับที่จะบูสต์พวกสตรัคเจอร์ต่างๆขึ้นไปนะครับให้มันดูดีเทลมันเยอะขึ้นหน่อยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็อาจจะดึงค่าแสงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเซฟตัวนี้ออกไปใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือกดเซฟภาพตรงนี้ออกไปคือพอมันมีดีเทลคอนทราสต์เยอะขึ้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะดีเทคค่าพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมมันจะดีเทคค่าพวกรายละเอียดต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ดีสำหรับพวกที่ต้องการที่จะเอาภาพตรงนี้ไปเบรคเทคเจอร์เพราะมันติดค่าแสงและเงาไปด้วยนะครับในความเป็นจริงเราไม่ต้องการค่าแสงและเงาตัวนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับคือเราต้องการภาพที่มันดูแฟลตแบบนี้นะครับที่มันดูแฟลตมากๆเลยนะแฟลตในที่นี้คือมันแบนน้ำหนักไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นนะครับโอเคก็ผมก็จะทำการ export ภาพไป2แบบนะครับก็แบบแรกก็เป็น high contrast แล้วก็เป็นแบบที่2คือเป็น low contrast นะครับผมจะ export ไฟล์ออกมาเป็น TIFF นะครับทำไมถึงไม่ใช้เป็น PNG นะครับจริงๆแล้วจะใช้ TIFF หรือว่าเป็น DNG เป็น XR ได้หมดนะครับโปรแกรมมันสามารถรับได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมเลือกใช้เป็น TIFF เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำการ masking ใน Photoshop อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเป็น masking เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าไอตัวไฟล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับพอเรา export มาตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวที่ผมตั้งโฟลเดอร์ไว้เป็น edit ตัว high contrast คือ sc ตัวนี้นะครับแล้วก็ edit lc ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็แยกกันแล้วตัว edit lc คือ low contrast เนี่ยผมจะเก็บไว้ที่หลังเลยตัวที่ผมมาใช้คือตัวที่จะเป็น edit ตัวนี้นะครับ high contrast ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัวภาพตรงนี้มันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมแปลงภาพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโปรเซสภาพทั้งหมดจบแล้วเรียบร้อยทีนี้เราลองมาดูในส่วนของโปรแกรมที่เราจะใช้กันบ้างนะครับคืออย่างในตัวนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงการทำ photogrammetry เนี่ยผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าArchisoft MetaShape Professional นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับหรือ Archisoft MetaShape เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมสามารถซื้อตัว Standard เนี่ยได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับก็เราก็สามารถซื้อได้แล้วมันเป็นครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งเดียวจบเลยนะครับโอเคก็ลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนิดนึงนะครับก็ในหน้าตาของ Archisoft MetaShape นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาเปิดมาแรกสุดนี่ต้องบอกว่า UI มันพัฒนาไปแล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชันแรกที่ผมเคยใช้เนี่ยเวอร์ชันตั้งแต่ยังเป็นชื่อ Archisoft PhotoScan เนี่ยหน้าตามันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบอีกแบบนึงซึ่งถ้าใครเคยใช้มาแล้วเราต้องการปรับหน้าตาของมันเนี่ยให้กลับไปแบบเดิมเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับไปที่Preference นะครับตัวนี้ไปที่เมื่อกี้ไปที่ tool นะครับแล้วก็ preference ตัวนี้นะครับใน preference ตัวนี้นะครับมันจะมีให้คุณเลือกใน general เนี่ยนะครับก็คือมี default view นะครับก็จะเป็นโมเดลเป็นท้ายนู่นนี่นั่นตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเขียนว่าเป็น classic นะครับ classic คือแบบโบราณนะครับคือแบบตัว photo scan ที่ผมเคยใช้มาก็กด apply ปุ๊บมันก็จะบอกว่าโปรแกรมต้อง restart นะเดี๋ยวผมจะลอง restart โปรแกรมให้ดูนะครับแล้วก็ลองเปิด
dissolve meta shape ขึ้นมาใหม่นะครับหน้าต่างมันจะต่างกันนะครับคือบางคนอาจจะคุ้นกับหน้าต่างของ Agisoft แบบนี้นะครับถ้าคุณไปดูพวก Tutorial ในเน็ตเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว Agisoft Photo Scan ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับผมรู้สึกว่าหน้าตาแบบนี้ใช้ง่ายนะครับจริงๆแล้วมันใช้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะดูทันสมัยขึ้นนะครับก็ปรับเป็นหน้าตาตัวใหม่นี้เขาทำมาให้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมี2โหมดนะครับก็เป็นดาร์กกับไลท์นะครับดาร์กก็คือมันจะโทนมืดๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นดาร์กแล้วก็จะมีโหมด High DPI โหมดนะครับก็กด High DPI โหมดก็ได้นะครับกด Apply ปุ๊บนะครับแล้วก็ Restart โปรแกรมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับตัวนี้หน้าต่างของมันเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเรากด High DPI โหมดเนี่ยนะครับมันพวกนี้ผมจะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลถ้าเรารู้สึกว่าใหญ่เนี่ยเราไปปรับได้นะครับมันจะมีตัวนี้อยู่อันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช่คือถ้าปรับ High DPI โหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าไอคอนเนี่ยนะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับก็คือบางคนอาจจะชอบหรือบางคนจะไม่ชอบคือถ้าเริ่มสายตาไม่ดีแล้วตัวนี้เวิร์กนะครับแนะนำนะครับก็ต่อมานะครับลำดับแรกเวลาเราทำงานกับ Agisoft Meta Shape นะครับคือมันจะทำงานได้เนี่ยมันต้องมีภาพเข้ามาก่อนนะครับโดยวิธีการก็คือผมสามารถที่จะโยนภาพหรือ import ภาพตรงนี้เข้ามาก็ได้นะครับผมก็จะทำการเลือกภาพนะครับกด Ctrl A นะครับเพื่อเลือก Select ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากตรงนี้นะครับลงไปได้เลยที่ล่างไปที่ชั้นตรงนี้ชั้น1ตัวนี้นะครับปุ๊บล่างลงไปปุ๊บนะครับก็มันจะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะ importภาพทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่มันถูก import เข้ามาคุณสามารถกดดับเบิ้ลคลิกที่ภาพนะครับเพื่อเปิดภาพตัวนี้ขึ้นมาดูได้อันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่เราถ่ายเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะถ่ายมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่า Agisoft Meta Shape เนี่ยหรือ Photo Scan เนี่ยเวลาทำงานของมันเนี่ยเราสามารถกดโปรเซสของมันเนี่ยเขาจะเรียงมาให้แล้วว่าเราต้องทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังนะครับคือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยครับไปที่ workflow แล้วตรงเนี้ยนะครับลำดับแรกที่เราจะต้องทำคือ align photo คือเราสามารถกดไล่ลงมาเลยครับคือทำเสร็จโปรเซสหนึ่งแล้วกดอีกโปรเซสหนึ่งกดอีกโปรเซสหนึ่งโปรเซสหนึ่งไปเรื่อยๆจนครบนะครับก็คือจริงๆแล้วเราจะครบโปรเซสเนี่ยจะจบอยู่แค่ประมาณ4ตัวก็คือ align photo ก็คือมันจะเป็นคำสั่งในการจัดเรียงนะครับภาพต่างๆตัวเนี้ยนะครับให้มันวางตามมุมที่มันคิดว่าน่าจะเป็นนะครับตามองศาของกล้องที่เราถ่ายมานะครับแล้วมันก็จะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า sparse นะครับ sparse point นะครับบางคนเรียก sparse cloud บางคนเรียก tie point อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะเป็นการดึงจุดพิกเซลนะครับจำนวนคร่าวๆนะครับสร้างจำนวนจุดพิกเซลคร่าวๆเพื่อให้เราได้รู้ว่าตำแหน่งของโมเดลที่มันจะทำการสร้างขึ้นมามันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับส่วน build density cloud เนี่ยมันจะทำการเอาค่านะครับตำแหน่งของที่เราสร้างจากการ align photo เมื่อกี้นะครับที่ได้เป็น sparse point cloud เนี่ยนะครับไป build เป็น density cloud คือเป็น point ที่ละเอียดมากขึ้นนะครับเป็น point ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วเมื่อเราสร้าง density cloud เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถ build mesh นะครับก็คือทำการเอาตัว point density cloud ที่เป็นคือ point จำนวนมหาศาลมากๆเลยมันอาจจะเป็นแสน pointสองแสนพอยต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มา build mesh ต่อคือเอาพอยต์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมาต่อเชื่อมกันให้กลายเป็น polygon face ขึ้นมานะครับพอ polygon face มาต่อขึ้นมาจนมันเป็นรูปทรงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้โมเดลที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะ build สามารถที่จะ build texture ได้นะครับคือเวลา meta shape เนี่ยมัน build mesh มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำการauto UV มาให้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ build texture ตาม auto UV ตรงนั้นไปได้เลยข้อเสียของมันคือตัวเมจที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ย UV ที่มันได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่มากนะครับดังนั้นมันไม่สามารถเขาเรียกมันไม่ practical ที่เราจะเอาไปใช้จริงนะครับไม่เหมาะที่จะไปใช้งานจริงดังนั้นเราอาจจะต้องเอาตัวโมเดลเนี่ยนะครับไปกาง UV ใหม่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือโมเดลที่ได้นะครับจากการทำ photogrammetry มันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรนี้ที่นี้เราจะคุ้นกับเคยว่าเฮ้ยเราเคยปั้นโมเดลประมาณ10,000 20,000 30,000 อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรีโมเดลที่ได้เนี่ยนะครับโมเดลมันอาจจะเป็นหลักล้านโพลีหรือ2ล้านเหมือน
เหมือนที่เราปั้นโมเดลแบบ high res ใน CBUS เลยนะครับงั้นเราก็เลยอาจจะถ้าจะเอาต้องไปใช้งานจริงเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องทำการนะครับtopology ของตัวโมเดลก่อนนะครับเพื่อให้โมเดลเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงสามารถเอาไปแอนิเมตได้สามารถไปวางในซีนได้โดยที่มันไม่โหลดหนักเยอะเกินไปนะครับมันก็จะได้โมเดลแบบ low quality มานะครับคือพอเรา retopology เนี่ยเราก็จะได้โมเดลที่มัน low quality มาแล้วก็คือเส้นลูปอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากก็คือ poly fade ก็จะน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทำการ bake นะครับตัว high polygon เนี่ยที่เราได้จากตัวโปรแกรม photogrammetry อย่าง MetaShape เนี่ย bake นะครับลงไปที่ตัวที่เรากาง UV เรียบร้อยแล้วเนี่ยโทษทีตัวที่เราทำเป็น low quality เรียบร้อยเนี่ยเราสามารถ bakeลงไปได้นะครับเบรกให้กลายเป็นตัว normal map ก็ได้เบรกให้กลายเป็น displacement map ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถใส่ displacement หรือ normal ลงไปที่ตัว locally ตัว low polygon ได้นะครับโอเคแล้วจริงๆแล้วพอเราทำตัว low poly เสร็จเนี่ยนะครับหรือว่าทำตัวที่เป็นตัว high ที่กลาง UV แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนั้นเนี่ยกลับเข้ามาได้นะครับกลับเข้ามาที่ตัวนี้ใน mesh ตรงนี้นะครับแล้วก็ build texture มันขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งได้นะครับก็ลำดับแรกนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะก่อนที่จะ align photo เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลามัน align เนี่ยมันจะหาค่าจุดทั้งหมดเนี่ยนะครับคือมันจะทำการคิดจุดทั้งหมดเนี่ยแปลงให้กลายเป็น 3D point cloud ขึ้นมานะครับที่นี่ไอตัว sparse 3D point cloud เนี่ยตัวนี้นะครับมันยังมีปัญหาอย่างนึงคือว่ามันเราอาจจะต้องการแค่จุดเนี้ยแค่ตัวโมเดลตรงเนี้ยแต่ว่ามันไปติดด้านหลังด้วยหมดเลยนะครับดังนั้นวิธีการที่ผมจะแนะนำก็คือว่าเราอาจจะต้องทำการต้องทำการสร้าง masking ให้กับตัวโมเดลก่อนนะครับซึ่งการสร้าง masking ให้กับตัวโมเดลตัวนี้มันมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถใช้เครื่องมือ magic wand ตัวนี้นะครับ select magic wand ตัวนี้นะครับในการที่จะ select พื้นที่หรือจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้สมมติว่าผมเลือกภาพนี้นะครับแล้วผมลองผมลองจิ้ม Magic Wand ลงไปเนี่ยมันจะทำการบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มันจะไอ้นี่นะมันจะทำงานนะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะ select ตรงนี้มาให้นะครับถามว่าselect สมมติว่าผม select มาแบบนี้นะครับแล้วผมกดคลิก Add Selection นะครับปึ๊บนะครับมันก็จะทำการบอกตรงเนี้ยว่าตรงนี้จะกลายเป็นตัว masking ละก็คือมันจะสร้าง alpha map ขึ้นมาจากตัวนี้นะครับถ้าเรากดเครื่องมือตรงนี้นะครับ display mask เนี่ยนะครับหรือว่าจริงๆตรงนี้มันจะมีshow mask จริงๆตัวนี้มันจะ show mask ให้ดูว่าตรงนี้มันมี mask ที่ทำงานอยู่ได้ยังไงบ้างเนี่ยครับถ้าเราลองกดตรงนี้ด้วยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะโชว์ตัว alpha map ให้ดูนะครับซึ่งข้อดีของมันคือว่ามันสร้างแมสให้เราได้ง่ายมากเลยนะครับทันทีเลยนะครับผมก็จะกด Magic Wand แล้วก็เนี่ยครับคลิกมันลงไปนี้แล้วก็คลิก Add Selection เข้าไปมันก็จะเป็นการเพิ่ม Masking ตรงนี้เข้าไปให้ผมนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ Magic Wand ในตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ใช้งานได้นะครับแต่อย่าคาดหวังกับมันเยอะนะครับผมใช้คำว่าอย่าคาดหวังกับมันเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับเราสามารถกดสูงเข้าไปได้นะครับแล้วก็ add selection ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับปึ๊บเนี่ยคือมันก็จะได้ในระดับหนึ่งถ้าถามผมนะฮะคือมันก็จะฉลาดในระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันเวิร์กขนาดนั้นไหมอะไรผมก็ต้องตอบว่าไม่ครับคือมันทำได้ช้าในระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคือคุณไม่ต้องออกจากโปรแกรมนี้แล้วไปทำในโปรแกรมอื่นเลยมันเวิร์กตรงนั้นครับคือข้อดีของมันคือตรงนั้นเลยคือมันเวิร์กมากคือไม่ต้องไปทำโดยโปรแกรมอื่นเลยคือเราทำตัวนี้ตัวเดียวเราได้เลยนะครับอยู่ในเครื่องมือตรงนี้เดียวส่วนพวกที่เป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะปรับจากเครื่องมือ Magic Wand เนี่ยไปใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างนี้ผมว่าจะเลือกคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วผมจะเลือกRectangle หรือ Intelligent Scissor นะครับก็ผมก็จะ select ลากนี่นะครับ Intelligent Scissor มันก็จะเป็นตัวลากพื้นที่นะครับปึ๊บมา
ลากมันไปอีกรอบที่ขวา Add Select นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะลบออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรากด Preview นะครับตัว Mask ตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันได้ Mask แบบนี้มาแต่มันยังมีตรงนี้อยู่นะครับคือมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างกินเวลาชีวิตพอสมควรนะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ใช้วิธีนี้ในการทำละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินเวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันก็กินเวลาค่อนข้างเยอะถ้าถามผมดังนั้นผมก็จะแนะนำว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างแมสจากโปรแกรมอื่นได้เช่นคุณสามารถสร้างแมสจาก Photoshop ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาในการทำงานไปได้ค่อนข้างเยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราต้องมานั่งสร้างแมสทีละภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะไปทำที่โปรแกรมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างอันนี้ถามว่าจะใช้นี้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่าพอจำนวนภาพเราเยอะขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กนะครับเนี่ยก็ add selection ไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคือมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วกันผมใช้คำว่าเหนื่อยหน่อยคือมันเวิร์กนะแต่มันเหนื่อยอ่ะเพราะเราต้องมานั่ง add selection อย่างเงี้ยทุกอันก็เหนื่อยอยู่นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีวิธีอื่นไหมในการจัดการกับพวกนี้มีครับมีเรามีวิธีอื่นในการจัดการกับพวกนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ผมก็จะแนะนำว่าเราไปทำในโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับคือเราจะไปใช้โปรแกรมอื่นในการทำก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ทำก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ก็ลองดูได้อย่างนี้ผมก็จะคือถ้าแบบไม่ซีเรียสมากเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้แมสของตัวนี้มานะครับซึ่งการมีแมสเนี่ยมันจะช่วยให้การทำงานมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการทำแมสกันนะครับส่วนในวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับก็สมมติว่าคุณอยากจะได้แมสตัวนี้มานะครับคุณก็เลือกคลิกขวาที่ตัวภาพตัวนี้นะครับใน mask ตัวนี้นะครับมันจะมี import mask อยู่นะครับในส่วนของ import mask ตัวนี้นะครับมันมีหลายอันอยู่เหมือนกันก็คือถ้าเรามี mask มาแล้วตั้งแต่แรกก็คือเวลาเราเซฟภาพมาเนี่ยเป็นไฟล์ tiff เนี่ยแล้วเราติ๊กเป็น save alpha มาด้วยเนี่ยเราก็สามารถกด from alpha ได้นะครับก็มันก็จะโชว์ mask ขึ้นมาในตัวของมันเองเลยนะครับส่วนฟอร์มไฟล์ในกรณีที่คุณสร้างเป็นไฟล์ mask มานะครับเป็นไฟล์ mask มาอีกไฟล์นึงนะครับก็เป็น alpha mask เนี่ยเป็นภาพขาวกับดำนะครับแล้วคุณก็สามารถโหลดฟอร์มไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วเพื่อหาค่าตรงนั้นได้นะครับหรือว่าฟอร์ม background ก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมถ่ายโมเดลตัวเนี้ยแล้วผมถ่าย background ของมันมาด้วยนะครับก็คือถ่าย background ของมันมาด้วยเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกนะครับฟอร์มแบ็กกราวด์ตัวนี้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้ซึ่งถ้าอย่างเนี้ยนะครับวิธีที่ผมจะชอบใช้เลยละกันนะครับก็คือผมมักจะชอบที่จะทำตัว masking เนี่ยนะครับหรือตัว alpha map เนี่ยนะครับมาจากโปรแกรมอื่นเช่นผมอาจจะใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับมันไวกว่าในการที่มานั่งเลือกแบบนี้นะครับก็ไวกว่ามากไหมก็พอสมควรเลยครับก็ถ้าใครเคยใช้ Photoshop น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมก็จะทำการเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไฟล์ TIFF อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมสามารถที่จะข้อดีของพวกที่เป็นไฟล์ TIFF เนี่ยนะครับหรือ PSD เนี่ยเราสามารถที่จะทำการสร้าง masking แล้วก็เซฟทับไฟล์เดิมไปได้เลยโดยที่มันจะติด mask ตัวนั้นไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมลองเปิดมันขึ้นมาด้วย Photoshop นะครับครู่หนึ่งนะครับโอเคสมมุติว่าผมเปิด Photoshop ขึ้นมาเนี่ย
ผมจะใช้เครื่องมือ Magic Wand เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ Photoshop มันง่ายกว่านะครับมันก็สามารถ select งี้ได้นะครับผมปรับ tolerance ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสัก20ก็ได้แล้วผมก็ลองกดค่าต่างๆของมันไปดูนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จิ้มๆๆไปมันใช้เวลาไม่นานนะครับคือพอข้อดีของการใช้ Photoshop คือมันหลายๆอย่างมันง่ายนะครับมันก็ใช้เวลาไม่นานมากนักเท่าไหร่นะครับคือเราจะปรับค่า tolerance ตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ถ้า default มันจะเป็น31นะครับก็มันก็จะแต่บางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าพอ default มัน31มันยังไม่ฉลาดมากบางทีมันก็ไปติดตรงอื่นมาด้วยนะครับแต่พอมันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเพ้นท์เราได้นะครับก็พอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับในส่วนของ channel ตัวนี้นะครับผมได้ตัว selection ตัวนี้มาเนี่ยผมก็จะสร้างนะครับ channel ขึ้นมาอีก channel นึงคือ alpha channel ตัวนี้นะครับกดคลิกที่เครื่องหมายตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะได้อัลฟาชานอลตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็คอนโทรลดีนะครับเพื่อดีเซเลกทีนี้เราจะเห็นมันมีจุดอยู่หลายจุดที่มันยังไม่เนียนตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันโอเคแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ผมแน่นอนว่าอันนี้มันกลับด้านอยู่นะครับผมก็จะกดคอนโทรล i ทีหนึ่งเพื่ออินเวิร์ตด้านมันนะครับแล้วผมใช้เครื่องมือเพ้นท์ธรรมดาเนี่ยแหละครับบัตรเป็นสีดำนะครับแล้วก็เพ้นลบนะครับในส่วนของ channel ตัวนี้นะครับใน alpha channel นะครับก็ลบไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือผมบอกว่าอันนี้มันค่อนข้างเร็วกว่าพอสมควรนะครับคือถ้าใครใช้ Photoshop บ่อยๆเนี่ยตัวนี้จะทำง่ายกว่านะครับใช้วิธีนี้จะง่ายกว่านะครับก็พอเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็ผมก็กดมาที่ RGB channel ธรรมดานะครับแล้วก็ผมก็กดเซฟทับไฟล์เดิมไปเลยนะครับก็กดเซฟนะครับมันก็จะทำการ save as ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือเราอาจจะกด save as ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการ save เป็นไฟล์ใหม่แต่ว่าจะกด save เลยเนี่ยมันก็พอมันมี alpha channel เนี่ยมันจะถูกติ๊กว่ามันมี alpha channel ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็กด save ก็ได้นะครับโอเคไปปึ๊บทีนี้นะครับอันนี้ผมลองลบชังตัวเก่าทิ้งไปก่อนนะครับผมกดคลิกขวานะครับแล้วก็ remove ชังไปปึ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราเซฟภาพนะครับที่เป็นไฟล์ TIFF ที่มีอัลฟามาจาก Photoshop แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วผมลองเทสไปไฟล์หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็ลากเข้ามาที่ชังตัวนี้นะครับอันนี้ผมสร้างใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเมื่อกี้ผมลบทิ้งแล้วก็สร้างตัวชังใหม่ขึ้นมาวิธีการสร้างก็ง่ายมากนะครับกด Add ชังมันก็จะโผล่ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ลากตัวนี้นะครับใส่ลงไว้ปุ๊บตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองแบบคลิกดูเนี่ยมันจะถ้าลองเปิดที่ตัวmask เนี่ยทำเร็วนะครับหรือว่าเปิด mask ดูตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปที่ mask แล้วก็ import mask นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ mask import mask นะครับแล้วก็เรื่อง method ก็คือ from alpha ตัวนี้นะครับเลือกเป็นอันแรกนะครับแล้วกดโอเคปุ๊บก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราทำใน Photoshop เนี่ยมันก็จะเห็นผลตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผมจะชอบใช้วิธีนี้มากกว่าเพราะว่า1คือมันทำได้ง่ายและมันเร็วนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อจากนี้คือผมก็จะทำการสร้างนะครับ select นะครับตัว alpha ตัวเนี้ยนะครับที่ผมทำตัวเนี้ยนะครับในทุกๆอันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันมีไฟล์ทั้งหมดตัวนี้นะครับอยู่130รูปซึ่งถามว่ามันใช้เวลานานไหมในการทำจริงๆแล้วก็ไม่นานนะครับต้องบอกว่ามันไม่นานเลยนะครับเราสามารถที่จะนั่ง select แล้วก็สร้างใช้เวลาผมว่าอย่างมากก็ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับในผมก็จะทำตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอีกทีนึงว่าไอ้ตัวที่ผมทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผม import เข้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นภาพที่ผม import เข้ามาใหม่แล้วก็ใช้ mask ตัวนี้นะครับ import mask แล้วก็ from alpha นะครับคราวนี้ผมเลือกเป็น all camera นะครับมันก็จะได้ภาพทั้งหมดมาแล้วเพราะภาพทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยนะครับผมได้ทำการสร้าง masking alpha ไปเรียบร้อยแล้วทุกอันเลยนะครับก็คิดว่าอันนี้ผมไม่ได้ทำละเอียดมากนะครับก็คือแค่ต้องการเอาต
ัวเนี้ยนะครับออกจากฉากหลังแค่นั้นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวฐานเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับไอ้ตัวฐานน่ะเพราะอย่างอันเนี้ยผมก็จะเอาแค่ตรงนี้ออกนะครับที่ผมซีเรียสคือตัวนี้นะครับตัวฐานเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากมันจะติดมาแต่ผมค่อยไปซีเล็กออกทีหลังก็ได้นะครับจริงๆถ้าทำไม่ดีคือเราควรจะซีเล็กตรงนี้มาด้วยเลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่ถ้าคุณหนึ่งคือคุณ select magic wand ในนี้หรือคุณไปทำใน Photoshop และ save ออกมานะครับเป็นอัลฟาออกมาแต่มันจะมีถ้าสมมติว่าเราวางแผนดีๆนะครับเราไม่ได้ใช้ตัว white background เนี่ยนะครับคุณสามารถถ่ายบน green screen ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพวกที่เป็น green screen อย่างนี้ผมก็จะถ่ายไป green screen มาก็คือนี่ผมใช้ง่ายเลยคือผมใช้feature board แล้วก็ติดกระดาษสีเขียวนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะผมถ่ายมาในลักษณะแบบเดียวกันนะครับต่างกันแค่ว่าอันเนี้ยนะครับคือผมสามารถเอาเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมคอมโพสิตอย่างเช่นNuke Fusion หรือว่าแม้กระทั่งไปทำใน After Effects ก็สามารถที่จะทำการคีย์อิ้งหรือการดูดสีตรงนี้ออกไปได้แล้วก็เซฟภาพออกมาได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เวิร์คนะครับถ้าถามผมมันก็เวิร์คเหมือนกันนะครับก็คือเราก็สามารถเซฟภาพตรงนี้ออกมานะครับให้มันติดอัลฟามาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างถ้าสมมติผมทำในFusion นะครับอันนี้ผมก็จะลองใช้ DaVinci Resolve นะครับเปิด DaVinci Resolve ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะ import ภาพตัวนี้เข้าไปเป็นลักษณะที่เป็น sequence นะครับแล้วผมก็จะลองคีย์อย่างง่ายๆนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเร็วกว่านะครับต้องบอกว่าเร็วกว่าการถ้าเราไปนั่งทำทีละภาพใน Photoshop มันอาจจะใช้เวลาอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราถ่ายมาเป็น green screen เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคีย์ออกไปได้ในเวลาแบบเร็วมากเลยนะครับสมมติว่าผมว่าลอง import ภาพเข้ามานะครับนี่ผมก็จะเอาเพราะว่าผมมีภาพตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยถ้าเราดูในโปรแกรมอย่างพวก Resolve เนี่ยนะครับเวลาเอาเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นโปรเจกต์เวลามันเห็นภาพตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นในลักษณะที่เป็นแลนด์สเคปนะครับก็คือเป็นแนวนอนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปปรับมันอีกทีนึงนะครับก็ขนาดตรงนี้นะครับถ้าผมดูขนาดของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่4928คูณ3264นะครับทีนี้ไอ้4928คูณ3264เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับดังนั้นผมอาจจะใช้ไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับคือผมก็จะดูว่าตรงเนี้ยถ้ามันเป็น16:9เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมอาจจะลองกะคำนวณง่ายๆก็ได้นะครับหรือผมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น16:9ก็ได้นะครับเพราะภาพมันคือในโปรแกรมอย่าง Magic Shape มันไม่ได้ฟิกว่ามันต้องเอาภาพขนาดไซส์หรือ Aspect Ratio เท่าไหร่เข้าไปนะครับก็อย่างแรกผมก็จะลากตัวนี้ลงมานะครับลากเข้ามาในมีเดียอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการใช้งานนะครับแต่ทำให้ดูว่ามันสามารถทำได้นะครับนี่ก็ผมเอาผ้าเข้ามาแล้วผมก็จะทำการรีไซส์มันนิดนึงนะครับผมก็จะทรานส์ฟอร์มมันหน่อยนะครับปุ๊บก็ลองสักประมาณ 2.3 นะครับทีนี้ไซส์ของมันตอนนี้ถ้าอันนี้ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันจะขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมก็จะรีไซส์มันลงมาหน่อยนะครับก็ใช้โน้ตรีไซส์นะครับก็อันนี้จะเอาไฮลงมาสักประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะทำการรีไซส์ของมันลงมาละนะครับทีนี้พอได้ตัวนี้มาเสร็จนะครับผมจะใช้ตัวฟังก์ชันในการคีย์นะครับของตัว DaVinci Resolve นะครับ Fusion นะครับก็อันนี้ผมใช้ DeltaKeyer นะครับอันนี้อย่างง่ายๆเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับก็
เลือกดูดสีออกไปนะครับใครใช้ After Effects ก็สามารถใช้ตัวพวก Keylight นะครับดูดสีไปได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยก็จะมันก็จะทำการดูดสีตรงนี้ออกไปให้ผมเรียบร้อยแล้วง่ายมากนะครับก็จะเห็นว่าความต่างเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ดูดสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ผมไม่ต้องไปนั่งทำทีละภาพเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าจะต้องมานั่งเช็คตัวแมทดูอีกทีหนึ่งว่าอย่างอันเนี้ยนะครับมันก็ยังมีปัญหาในส่วนของแมทอยู่ผมก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับดึงมันเข้ามาอ่ะโอเคนะครับในอัลฟาเนี่ยผมก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยละง่ายนะครับทำงานไวมากนะครับวันนี้ผมทำได้ไวมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมว่าจะขยายสเกลขึ้นมานิดหนึ่งก็ใน Delta Keyer นะครับมันจะมี print อันนี้ Spill Suppression อันนี้ Spill Suppression มันผมปรับเป็น Rare นะครับพอมันดูดสีออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้มานะครับในลักษณะแบบโอเคอันนี้ถ้าสมมุติเราโอเคเราพอใจกับมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะexport มันออกไปใช้ได้แล้วนะครับสามารถ export ตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สามารถ delivery นะครับออกไปนะครับผมก็จะ export ตัวนี้ออกไปในลักษณะที่ผมต้องการนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะปรับขนาดไซส์ให้มันเท่ากันนะครับอย่างตัวนี้ผมปรับเป็น image sequence นะครับก็เลือกตรงนี้เป็น individual clipนะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือก format เนี่ยจะเป็น JPEG ก็ได้นะครับจะเป็น TIFF ก็ได้นี่ผมเลือกเป็น TIFF นะครับแล้วก็export alpha ไปด้วยนะครับ alpha mode เนี่ยเป็น pre multiply นะครับในลักษณะแบบนี้หรือจะเป็น strength นะครับ pre multiply ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะปรับขนาดนะครับ resolution ของมันผมก็จะ custom มันนิดนึงผมก็จะกลับไปดูตรงนี้ว่าไอ้ไซส์ที่ผมเซตไว้เมื่อกี้น่ะ1700อันนี้ผมก็จะสามารถเซตค่าตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับ1 2 3ครับซึ่งอันนี้ผมก็จะเซตให้มันตรงกันนะครับใช่พอมัน import ออกไปเนี่ยพอมัน export ออกไปเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นลักษณะนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็edit ผมต้องกลับไป edit size ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับ edit size ของ timeline นะครับtimeline timeline setting นะครับผม use custom setting นิดหนึ่งนะครับผมก็จะปรับไซส์มันนะครับ1272 1920นะครับปึ๊บมันก็จะเป็นสเกลขนาดเท่านี้นะครับพอมัน export ออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไซส์เท่านี้เลยนะครับผมก็จะเซตไซส์เท่านี้ไว้จริงๆแล้วมันผมเข้าใจว่ามันน่าจะมากกว่านี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้แต่เวลาปรับเนี่ยมันต้องปรับไปทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับซึ่งในตัวเนี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมจะขึ้นปรับขึ้นไปก็ได้นะครับขึ้นไปก็ได้ถ้ามันไซส์มันได้นะครับผมจะลองสูงสุดของมันคือ4096นะครับก็คืออันเนี้ยมันน่าจะได้ไม่เกิน 4K หรืออะไรแบบนั้นนะครับ 2713 คูณ 4096 นะครับผมก็จะปรับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ปรับทำลายแล้วก็ไปที่ทำลาย setting นะครับ 2713 4096มันถ้าเป็น resolve มันน่าจะล็อกไว้นะครับล็อก 2000 ได้3840แสดงว่าได้ไม่เกิน
ได้ไม่เกิน 2,000 ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดโอเคไปก่อนเดี๋ยวผมก็ไปดูไซส์ใหม่ถ้ามันเป็นขนาดไซส์ 2,000 เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับFusion 2ผมปรับนี้มา 2,000 นะครับ1325นะครับ 2,000 คูณ1325นะครับผมก็จะกลับไปที่ Edit นะครับแล้วก็ปรับค่า1325นะครับกดโอเคมันก็จะพอดีกันนะครับปึ๊บมันก็จะพอดีในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ปรับค่าตรงนี้ในตอนที่จะ export นะครับ1325คูณ 2,000 นะครับมันก็จะออโต้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับนี้ก็เวลาเรา export มันออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะติดอัลฟาไปด้วยนะครับมันก็จะติดอัลฟาไปด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันจะ export อัลฟาไปด้วยนะครับก็เราก็แค่เวลาเอาเข้าในตัวMetaShape ก็แค่กด import mat from file มันก็จะได้มาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีเดียวกันซึ่งถ้าผมวางแผนดีๆเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะอาจจะถ่ายบนกรีนสกรีนเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ต้องมานั่ง masking ให้เสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเนี่ยเอาตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่ง mask เลยก็ใช้ดูดคีย์มันออกไปเลยนะครับมันก็ไวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไวแต่ผมอาจจะปรับสีนิดนึงเพราะนี้รู้สึกเหมือนพอมันคีย์แล้วสีมันจะแปลกไปนะครับแต่ก็ถือว่าวิธีนี้จะค่อนข้างเร็วกว่านะครับเร็วกว่าการใช้ตัวที่เราไปนั่งคีย์เอาเองนั่งไดคัตเอาเองเนี่ยมันเสียเวลาพอสมควรนะครับแต่ถามว่าคือถ้ามันไม่ได้ถ่ายกรีนสกรีนมามันอาจจะต้องไดคัตเอานะครับซึ่งผมก็จะแนะนำว่าไปไดคัตใน Photoshop จะเร็วกว่าเยอะมากเลยครับนะครับก็ในส่วนของ masking เนี่ยก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวิธีการเอาตัวที่เรา masking ไว้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอาไปใช้นะครับเอาตัวที่เรา masking ตัวเนี้ยเอาไปใช้ในการสร้างตัวโมเดลขึ้นมานะครับโดยใช้เทคนิค photogrammetry นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในวิดีโอตัวถัดไปเลยครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณครับ